เรื่องต่อไปดีกว่าครับชิปทอลเขาคิดค้นผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดเป็นไมค์บลูทูธนะครับเอาใจคนที่ชอบประชุมนะทำงานที่สาธารณะครอบปากไปเลยไม่ต้องรบกวนคนอื่นฮะหน้าตาเหมือนแว่น VR ไหมฮะ Virtual Reality บอกเดี๋ยวเราใส่ตาใช่ไหมแต่เนี้ยเลื่อนลงมาเอามาครอบปากมิวทอล์กฮะวิธีการใช้งานก็คือคุณพูดเข้าไปในเครื่องครอบปากนี้เสียงเนี่ยจะไม่เล็ดลอดออกมารบกวนคนอื่นอีกเลยนะครับแม้นั่งกันอยู่ใกล้ๆก็ตามมิวทอล์กสามารถจะลดเสียงเล็ดลอดได้ประมาณ20เดซิเบลซึ่งถ้าคุณอยู่ในที่เงียบๆนะครับ20เดซิเบลมีความหมายมากนะครับ คนอื่นก็จะได้ไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้าอยู่ที่เสียงดังนะเช่นถนนหนทางเนี่ยลดไป30เดซิเบลลดได้มากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเสียงพูดคนปกติเนี่ยพูดกันดังๆแบบนี้60ถึง80เดซิเบลเวลาเราไปหลีเสียงปุ๊บมันก็ช่วยกดลงไปได้อีกนะให้ไม่ได้ยินเลยนะครับก็แน่นอนน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องรักษาความลับใช่ไหมเอาไปใส่ได้เลยอุปกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับฉะนั้นก็รับรองตามมาตรฐานแปลว่าไปเชื่อมต่อกับ iPhone ได้ Android ได้นะครับจะโน้ตบุ๊ก PC Mac ได้หมดนะครับก็สามารถจะเอานี้ติดตัวไปด้วยนะครับลักษณะเป็นสายคาดครอบปากกันไว้ภาพนี้เขาให้เห็นนะว่าถ้าคุณเล่น Virtual Reality อยู่ด้วยครอบทั้งตาครอบทั้งปากโอ้ยอะไรชีวิตดูยากขนาดนี้คืออันนี้ก็เป็นสภาพจำลองการใช้งานว่าถ้าหากใช้กับพวกแว่น VR โลกเสมือนทั้งหลายเนี่ย มันก็อาจจะต้องมีการสั่งงานใช่ไหมบางอย่างที่ต้องพูดใส่ลงไปแบตเตอรี่นี้8ชั่วโมงนะครับรองรับการชาร์จด้วย Type C นะแล้วก็เชื่อมต่อกับสายแจ็คโฟนเนี่ย 3.5 มิลลิเมตรนะครับราคาของ Miltalk นี่วางจำหน่ายแล้วจ้า 19,900 ไม่ต้องตกใจเยนประมาณ 5,100 บาทไทยแต่ว่าจะวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นก่อนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับถ้าเกิดฮิตหรือมีความต้องการก็อาจจะออกนอกประเทศในอนาคตโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะครับว่าภูมิเองก็แอบสนใจเล็กๆแต่ในวันข้างหน้าอาจจะขนาดเล็กลงหรือกระทัดรัดมากกว่านี้อาจจะน่าใช้งานมากขึ้นนะครับ